บาทขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าปกครองเผด็จการผู้เผด็จการก็จะเอาอะไรมาหลอกล่อนะครับเอาผลประโยชน์ส่วนตัวมาหลอกล่อนะครับแล้วก็ปล่อยให้ประชาชนเนี่ยลุ่มหลงมัวเมาลุ่มหลงมัวเมาในอบายมุขทุกอย่างนะครับแล้วก็อยากเห็นประชาชนแตกแยกถ้าประชาชนรักกันสมัครสามัคคีกันเดี๋ยวปกครองยากอีกค่ะประชาชนก็จะเข้มแข็งเพราะฉะนั้นต้องดีไว้แอนด์รูไม่ได้ต้องแบ่งแยกแล้วถึงจะปกครองง่ายต้องปล่อยกดดันให้ประชาชนโง่ไว้นะครับแล้วก็เห็นแก่ตัวไว้มากๆค่ะท่านจะได้รวมตัวกันไม่ติดถ้าประชาชนเนี่ยเลิกเห็นแก่ตัวนะครับทุกคนทิ้งประโยชน์ส่วนตัวเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนรวมเอาผลประโยชน์ไปได้ชาติผู้เผด็จการอยู่ไม่ได้หรอกครับค่ะท่านถูกไหมครับอันนี้คือการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของภาคประชาชนค่ะท่านถ้างั้นเดี๋ยวเราพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่ค่ะท่านทิ้งประเด็นเอาไว้ถึงเรื่องของคำว่าการต่อสู้ภาคประชาชนนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะแล้วก็กลับมาพูดคุยฟังบทวิเคราะห์จากดร.ณรงค์กันต่อนะคะค่ะท่านคะเมื่อสักครู่เบรกแรกเราทิ้งท้ายด้วยคำว่าการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชนพระเจ้าสงสัยนิดนึงนะท่านว่าการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชนจริงๆแล้วเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนในการที่จะขับไล่ในการที่จะขัดขานในการที่จะต่อต้านรัฐบาลถ้าเป็นรัฐบาลที่เขาไม่ได้กระทำตนเป็นลูกจ้างของประชาชนไม่ได้กระทำดำเนินการต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติใช่หรือเปล่าคะท่านใช่ครับถ้าเป็นประชาธิปไตยนะฮะถ้าบ้านเมืองเราเนี่ยถ้าประเทศไทยวันนี้นะครับปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับถ้าเราปกครองแบบนี้แบบประชาธิปไตยที่แท้จริงการคัดค้านการอะไรของนายจ้างมันผิดตรงไหนเป็นสิทธิเป็นนายจ้างอ่ะนายจ้างมีสิทธิทุกอย่างถูกไหมครับของประชาชนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าเราเป็นเผด็จการอยู่เผด็จการก็จะต้องบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ถูกนะครับเป็นธรรมดานะฮะก็เผด็จการก็บอกว่าไม่ถูกกับประชาชนไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะคุณมีสิทธิ์อย่างเดียวไปหย่อนบัตรนอกนั้นคุณไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นคุณต้องทำตามกฎหมายที่เผด็จการนี่ออกมานั้นแน่นอนที่สุดนะการคัดค้านก็ไม่ได้ขับไล่ก็ไม่ได้นะครับชุมนุมทำให้รถติดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะฮะแล้วทุกอย่างอ่ะทำไม่เขาประกาศภาวะฉุกเฉินหรือภาวะอะไรความมั่นคงขึ้นมาคุณก็ชุมนุมในตรงพื้นที่นั้นไม่ได้นะเขาก็ทำได้ทุกอย่างนะถ้าเป็นเผด็จการเนี่ยเขาทำได้ทุกอย่างแต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยถามว่าได้ไหมได้ครับเพราะประชาชนคือนายจ้างอ่ะนายจ้างจะไล่ลูกจ้างไม่ได้เหรอได้เต็มที่ 100% ถูกไหมครับแต่ว่าอันนี้ที่คำว่าประชาชนเนี่ยไม่ใช่ประชาชนคนใดคนหนึ่งไม่ใช่นายณรงค์โชควัฒนาคิดอยากจะไล่รัฐบาลคุณณรงค์ก็ไปไล่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะหรือท่านพิธีกรพระชาก็ไม่ได้ไม่ได้นะหรือว่ากลุ่มของณรงค์สัก100คนหรือ1,000คนหรือแม้กระทั่ง10,000คนก็ไม่ได้ฮะค่ะอ้าวแล้วยังไงถึงจะได้กันมันก็ต้องประชาชนส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่ถูกไหมครับค่ะเพราะว่าประชาธิปไตยนั้นอำนาจอธิปไตยอำนาจรัฐอำนาจสูงสุดนั้นอยู่ที่ประชาชนทุกคนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันนะค่ะถ้าประชาชนเนี่ยแตกเป็นหลายกลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยเห็นด้วยกับรัฐบาลกลุ่มนึงคัดค้านกับรัฐบาลกลุ่มนึงจะไล่รัฐบาลกลุ่มนึงบอกว่ารัฐบาลเขาดีแล้วให้อยู่รักของเขาเหลือเกินถูกไหมครับเขารักของเขาเหลือเกินเนี่ยไล่ได้ไหมฮะถ้าอย่างนั้นไม่ได้หรอคะไม่ได้สิครับเพราะว่าไม่ใช่ประชาชนมันเป็นกลุ่มประชาชนกลายเป็นแค่กลุ่มประชาชนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองถูกไหมครับแต่คนส่วนมากก็ยังรักใคร คนอยู่คนส่วนมากก็ยังเห็นดีเห็นงามอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยนะครับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะไม่ชุมนุมกันเพื่อขับไล่รัฐบาลเขาไม่มีฮะไม่มีถ้าเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยเขาชุมนุมกันทำไมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า demonstration demonstration แปลว่าการแสดงการแสดงด้วยการเอาอะไรมาให้ดูให้เห็นกับตาค่ะนะครับ demonstrate ใช่ไหมถ้าเราจะ demonstrate ก็คือเอามาแสดงให้ดูสาธิตสาธิตใช่ฮะสาธิตนั่นคือการสาธิตนะฮะการชุมนุมของประชาชนเพื่อสาธิตให้ใครดูฮะให้ประชาชนทั้งชาติดูว่า
สิ่งที่รัฐบาลทำไม่ถูกยังไงเราถึงคัดค้านเช่นผมยกตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีเนี่ยมีอำนาจสูงมากประกาศสงครามก็ได้นะฮะไปบอมบ์อิรักฆ่าคนได้ทั้งหมดอ่ะทำอะไรก็ได้นะฮะไปปล้นน้ำมันเขาก็ได้ไปทำอะไรก็ได้ทำได้หมดนะฮะสารพัดข้ออ้างที่จะเอาประโยชน์จากเขาได้หมดทุกอย่างอ่ะนะฮะแต่ว่าไปส่งทหารไปรบที่เวียดนามประชาชนอเมริกันเขาไม่เห็นด้วยกลุ่มหนึ่งเริ่มต้นจากกลุ่มหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยเขาเหตุผลเขามีเหตุผลก็เพราะว่ารัฐบาลเวียดนามที่อเมริกันส่งกองทัพไปช่วยลบเนี่ยกับคอมมิวนิสต์ที่นั่นเนี่ยเป็นรัฐบาลที่โกงกินคอร์รัปชันนะครับไม่ใช่รัฐบาลของประชาชนไม่ใช่รัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาแต่เป็นรัฐบาลเผด็จการทหารเผด็จการพลเรือนแล้วก็โกงกินเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงจะให้กลุ่มสาวอเมริกันไปตายเพื่อสิ่งซึ่งไม่ได้เป็นประโยชน์กับพลเมืองอเมริกันอเมริกันเลยไปช่วยเผด็จการทำไมนะครับเพราะว่าเผด็จการไม่ใช่หมายความว่าเป็นประชาชนทั้งชาติของเวียดนามคนในเวียดนามไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่มันโกงกินอย่างนั้นสมมติอย่างนั้นฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มาแสดงให้เห็นว่าให้ประชาชนอเมริกันเห็นโดยการยกป้ายยกอะไรเนี่ยเพื่อจะให้สื่อเอาไปนำเสนอออกไปให้ประชาชนใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยการประท้วงชุมนุมประท้วงคัดค้านการรบในเวียดนามนั้นทำหลายครั้งครั้งหนึ่งเป็นแสนเขาแต่เขาไม่ปักหลักเหมือนเรานะฮะค้างคืนกันเป็นร้อยวันอะไรไม่มีนะฮะเขาก็กลับบ้านก็แสดงแล้วก็จบฮะการแสดงก็ต้องมีการเริ่มต้นมีการจบใช่ไหมถูกไหมแล้วก็มาแสดงใหม่แต่ทุกครั้งที่แสดงเนี่ยก็สื่อสารกับประชาชนทั้งชาติให้รู้ค่ะเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงออกไปถูกต้องครับเมื่อประชาชนอเมริกันเนี่ยเห็นด้วยใช่รัฐบาลทำไมไปส่งไปอย่างนั้นทำไมคนอเมริกันลูกหลานฉันลูกฉันลูกชายฉันต้องไปตายที่นั่นโดยไม่มีประโยชน์อะไรอเมริกันไม่ได้เลยเสียเศรษฐกิจคนอเมริกันต้องตกงานอะไรก็ประมาณเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะคนอเมริกันต้องตกงานคนอเมริกันต้องมีปัญหาหมดไม่เห็นด้วยขึ้นมาคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยรัฐบาลก็ต้องถอนทหารออกจากอเมริกันถ้าไม่ถอนรัฐบาลพรรคไหนพรรคนั้นประชาชนก็จะไม่เลือกทั้งพรรคเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองเนี่ยเห็นท่าทีประชาชนเปลี่ยนแล้วเขาก็เลยต้องบีบให้ประธานาธิบดีถอนทหารออกจากอเมริกาจับออกจากเวียดนามถ้าไม่ถอนก็แปลว่าเขาพักนี่ต้องไล่ออกต้องบีบให้ออกประชาชนรับไม่ได้แล้วไม่ยอมรับแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบีบกันอย่างนี้เนี่ยประชาชนบีบพักพักบีบผู้บริหารที่ผู้นำที่ส่งไปบริหารในนามของพักเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องถอยออกมาเมื่อประชาชนมหาประชาชนในระบอบประชาธิปไตยมหาประชาชนที่ตัดสินทุกอย่างคือประชาชนที่ไม่ใช่ออกมาชุมนุมกันเป็นแสนแต่ประชาชนเรือนล้านหลายสิบล้านที่อยู่ที่บ้านต่างหากก็ด้วยถูกไหมฮะถ้าเห็นด้วยกับเรื่องอะไรประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเรื่องอะไรนั่นแหละครับคือพลังอำนาจที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยครับใช่ไหมการชุมนุมเพื่อเอาคนกลุ่มเล็กๆเนี่ยไปไล่รัฐบาลไล่ไปแล้วสมมติว่ามีจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมามีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งก็มาไล่อีกมันจะจบเลยฮะถ้าอย่างนั้นก็ไม่จบถูกไหมฮะเพราะนั้นการชุมนุมเนี่ยในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีการชุมนุมขับไล่หรอกเข้าใจไหมฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรในญี่ปุ่นอะไรเขามีการชุมนุมทั้งนั้นนะฮะประเทศประชาธิปไตยประเทศเผด็จการนี่ชุมนุมไม่ได้นะนะครับชุมนุมไม่ได้นะประกาศกฎอัยการศึกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชุมนุมไม่ได้ชุมนุมมีความผิดการชุมนุมของประชาชนรวมทั้งเนี่ยรถเข้ามานี่ก็ปิดกั้นนะฮะไปตั้งด่านไปตรวจเอาบัตรประจำตัวเนี่ยตรวจแล้วตรวจอีกเอาเรือไปอันนั้นประเด็จการนะฮะประชาธิปไตยต้องให้เข้ามาแต่ว่าคุณต้องขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับขออนุญาตให้ถูกต้องแล้วก็ตามตัวบทกฎหมายตัวบทกฎหมายเขาต้องมีให้ประชาชนมีสิทธิ์ชุมนุมถูกไหมการชุมนุมก็ไม่ใช่การไปขับไล่เพราะว่าคนส่วนน้อยไปขับไล่คนที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ได้อย่างไรใช่ใช่ไหมอันนี้ต้องเข้าใจว่าถ้าทำอย่างนั้นก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยค่ะแล้วก็จะไม่มีวันจบค่ะนะสมมติว่าเสื้อสีหนึ่งชุมนุมขับไล่รัฐบาลค่ะอีกสีหนึ่งก็
มีรัฐบาลใหม่อีกสีหนึ่งก็ชุมนุมขับไล่อีกแล้วมันจะจบตรงไหนใช่ไม่มีวันจบสิ้นไม่มีวันจบสิ้นนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าการชุมนุมเป็นการดีมอนสเตทเป็นการสาธิตเอาข้อเท็จจริงมาเปิดโปงให้เห็นให้ประชาชนได้รู้ได้รับรู้ใช่ไหมฮะแล้วเมื่อประชาชนมติมหาประชาชนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนั่นคือพลังอำนาจหมายความว่าเป็นการตัดสินใจของประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลได้รับทราบข้อเท็จจริงแล้วประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจถูกต้องโดยรวมว่ารัฐบาลควรจะอยู่หรือควรจะไปแต่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศถูกต้องครับแล้วถ้าเป็นประชาธิปไตยประชาชนส่วนใหญ่ประเทศคือเจ้าของอำนาจที่แท้จริงนะครับถูกไหมรัฐบาลก็แค่เป็นลูกจ้างของประชาชนเท่านั้นเมื่อประชาชนนายจ้างเขาไม่เอาคุณจะดื้อด้านอยู่ได้ยังไงค่ะใช่ไหมฮะเดี๋ยวเขาปลดเอาประชาชนส่วนน้อยด้วยที่ยังชอบเขาอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอการชุมนุมนั้นคนไทยก็ยังไม่เข้าใจค่ะคนไทยคิดว่าการชุมนุมไปขับไล่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ใช่ไหมคุณทัชชาเข้าใจยังครับค่ะมันไม่ใช่แต่ว่าถามว่ามีประโยชน์ไหมมีก็มีใช่ไหมว่าการชุมนุมเนี่ยทำให้เราสามารถสื่อสารค่ะกับประชาชนที่เหลือใช่ไหมข้อเท็จจริงต่างๆที่เหลือซึ่งรัฐบาลอาจจะปกปิดใช่ไหมฮะประชาชนกลุ่มที่ตื่นตัวตื่นรู้แล้วก็มาบอกประชาชนที่ส่วนเหลือการชุมนุมเป็นวิธีหนึ่งที่จะบอกนะครับแต่ว่าการบอกโดยอย่างอื่นก็มีนะฮะเช่นใน Facebook ในอะไรสื่อสารวิธีปากต่อปากใช่ไหมฮะมันก็พูดกันได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการกิจกรรมทางการเมืองหรือการต่อสู้การทางการเมืองของภาคประชาชนต่อสู้เพื่อคงอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจรัฐให้กับประชาชนหรือต่อสู้ที่จะช่วงชิงอำนาจรัฐจากเผด็จการมาเป็นอำนาจรัฐเป็นของประชาชนค่ะท่านอันนี้คือการต่อสู้ของภาคประชาชนที่เรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติครับการต่อสู้ที่ท่านว่านี้เพื่อให้ได้อำนาจของรัฐมาเป็นของประชาชนถ้าเรายังไม่ได้สมมุติค่ะท่านว่าถ้าเราได้มาแล้วประเทศนั้นๆหรือพลเมืองนั้นๆประชาชนนั้นๆได้มาแล้วอำนาจที่มีอยู่จะสามารถที่จะใช้อย่างไรสามารถที่จะหมดไปได้หรือเปล่าครับค่ะท่านก็อาจจะมีการต่อสู้เพื่อรักษาอำนาจนั้นถ้ามีใครมาช่วงชิงไปนะครับมาหลอกลวงเพื่อช่วงชิงไปนี่ก็อาจจะเป็นการต่อสู้เพื่อที่จะบอกประชาชนว่าเขาเอาอำนาจเราไปแล้วนะค่ะถูกไหมฮะหรือเพียงแต่บอกว่าอะไรที่มันถูกต้องให้ข้อมูลแล้วประชาชนเป็นคนตัดสินใจมหาประชาชนคือประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาชนนายณรงค์โชคพัฒนาเป็นประชาธิปไตยนายณรงค์จะเอาอะไรก็คือประชาธิปไตยไม่ใช่ฮะการให้ได้มาก็ต้องเป็นความคิดเห็นโดยส่วนรวมของคนในชาติคือสร้างมติมหาชนให้ได้ทำมติมหาชนนั่นแหละครับคือประชาธิปไตยค่ะคืออำนาจของประชาชนค่ะถูกไหมครับถ้าพูดถึงว่าคำว่าประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยก็จะมีทั้งการใช้ในทางตรงแล้วก็การใช้ในทางอ้อมการใช้ในทางตรงก็คืออย่างที่ท่านเสนอว่ามีการชุมนุมมีการระดมความคิดเห็นรวมไปถึงมีการเสนอข้อเท็จจริงให้กับประชาชนคนส่วนใหญ่มาเห็นด้วยสามารถที่จะพิจารณาได้ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยประชาธิปไตยทางตรงคืออะไรประชาธิปไตยทางอ้อมคืออะไรคะท่านประชาธิปไตยมี2 อย่างนะครับประชาธิปไตยทางตรงกับประชาธิปไตยตัวแทนคือประชาธิปไตยทางตรงเนี่ยมันทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนไทยมี67ล้านคนถูกไหมครับจะให้ทุกคนมารับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็มายกมือเอาเสียงส่วนใหญ่หรือเอาเขาเรียกว่ามติเอกฉันท์เห็นด้วยเห็นพร้องต้องกันเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงมีประชาธิปไตยตัวแทนคือประชาชนเนี่ยเลือกผู้แทนเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทำงานแทนเราแทนเรานะครับไปทำงานแทนเราแทนประชาชนเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ60กว่าล้านคนจะเอาสภาที่ไหนมาประชุมเอาที่นั่งที่เอาเก้าอี้มันก็หาไม่ได้นะค่ะใช่ไมโครโฟนมาให้คนนึงพูด1นาทีเนี่ยก็พูดกัน10ปีก็ยังไม่หมดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมดแล้วมันไม่มีสาระเลยทำอะไรไม่ได้หมดนะเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยทางตรงเนี่ยมันทำได้อย่างเดียวคือลงประชามติเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าประชามติเนี่ย
เราก็ประเทศไทยเราก็ทำครั้งเดียวในประวัติศาสตร์คือตอนที่มีรัฐธรรมนูญ